อะไรที่นี่ฉันต้องการพูดกับคุณทำไมไม่ไปงานโรงเรียนลูกคุณสัญญาละฉันไม่ได้สัญญาฉันบอกว่าถ้าฉันว่างแล้วฉันจะไปแล้วคุณก็ไม่ว่างใช่ฉันโทรแจ้งกับเลขาของคุณแล้วเขาบอกว่าคุณว่างแต่คุณไม่ไปคุณกลัวแม่เมียแต่งของคุณจะอิจฉายายตายลูกสาวของฉันใช่ไหมนั่นล่ะลูกสาวของเขาไม่มีอะไรที่จะตายเลยอย่าพูดถึงคุณสาวแบบนั้นนะแล้วก็อย่าเปรียบเทียบทรายกับสอนด้วยเขาเป็นพี่น้องกันไม่ใช่คู่แข่งพี่น้องลูกเลี้ยงเขาเหมือนลูกหรือเปล่าคุณให้ความยุติธรรมกับฉันกับลูกบ้างหรือเปล่านี่เธอฉันนึกว่าพูดเรื่องนี้กันรู้เรื่องแล้วซะอีกตอนที่ฉันบอกเธอว่าจะแต่งงานเธอก็ไม่เห็นทัดทานอะไรนี่ตามใจคุณตามใจนายแม่แล้วตอนนี้จะมาเรียกร้องเอาอะไรฉันอยากจะรู้ความจริงสิฉันกับลูกเป็นอะไรในบ้านคุณจงใจจะผิดนัดฉันกับลูกทุกครั้งคุณไม่รักฉันอย่างน้อยคุณแสดงเห็นว่าคุณรักลูกสักหน่อยก็ยังดีอันนี้เปล่าเลยคุณหลอกให้เราสองคนแม่ลูกมีความหวังลมๆนั่งแล้วไปวันๆหนึ่งเท่านั้นดวงแล้วคืนนี้ฉันจะไปหาดวงนะฉันจะให้ดวงต้องรอเกอร์ฉันนึกเสมอนะว่าดวงเป็นคนเดียวที่เข้าใจฉันเดี๋ยวเขาคอยใจฉันจะเอาไปหั่นผักหั่นหญ้าไม่ได้นะว่าเดี๋ยวมีมันจะเลอะหมดเอาไปตัดเชือกทำมงกุฎดอกไม้จ้ะโอ้โหจะเป็นนางงามเหรอคะคุณทรายขาถึงจะใส่มงกุฎนะคะมงกุฎนางไม้จ้ะแหมคุณทรายนี่เก่งนะคะป้าคุณทรายอ่ะเก่งจริงๆเลยเนาะผิดกับคุณลูกศรเลยเอาอีกแล้วนะจงก็จริงนี่ป้าคุณทรายอ่ะเก่งที่หนึ่งเลยนะทำอะไรก็ชนะใครหมดเลยอ่ะแถมถ้วยรางวัลประกวดภาพวาดอ่ะก็มีออกเต็มตู้เลยคุณสายขาขอให้จงใบหนึ่งไม่เยอะอ่ะนะไม่ได้หรอกทำไมอ่ะสายจะสะสมเอาไว้ว่าไม่ได้มีแถมยังชวนคุยเสียเวลาอีกสายไปดีกว่าก่อนมาคื
ออลองไปหาแม่ดวงมันใช่ไหมฮะครับเขาจะวุ่นวายจนผมทำอะไรไม่ได้เลยเกรงใจคุณเสาเหลือเกินกลัวว่าเขาจะไปก้าวก่ายคุณเสาเพราะคนมันไพร่ดีนะแม่ก็บอกไปเสาแล้วว่าอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปสนใจมันเลยอย่าเอาทองไปถูกับกระเบื้องปล่อยให้มันบ้าของมันไปคนเดียวถึงยังไงบ้านนี้แม่เองไปเสาเองก็ต้องอาศัยมันอยู่เหมือนกันแล้วถึงตัวแม่เองเป็นโรคชนิดนี้ต้องอาศัยคนคอยดูแลอย่างใกล้ชิดไม่งั้นแม่ไม่ปล่อยให้พอศกน่ะเหรอร้อยมันไว้ใช้หรอกแล้วก็อย่าไปหามันบ่อยจนทำให้เสาเขาหมองใจล่ะคือผมจำเป็นที่จะต้องให้ความหวังเขาไว้บ้างใช่ไหมครับคุณแม่มันเป็นคนใกล้มันทะเยอทะยานมันต้องหวังอะไรจากที่นี่แน่ๆไม่งั้นมันไม่อยู่ให้แม่ใช้จนป่านนี้หรอกชอบตุ๊กตาตัวเองก็ไม่สนกันอย่าเล่นเลย